เป็นมือใหม่เราต้องเริ่มลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะนะบอกก่อนนะคะการลงทุนในหุ้นนะคะจำนวนเงินนะคะไม่ได้มีจำกัดนะคะเราจะลงทุนเท่าไหร่ก็ได้แต่สำหรับมือใหม่ดิฉันก็มาแบ่งปันเป็นเคล็ดลับนะคะนะถ้าเราเป็นมือใหม่เรายังไม่รู้เรื่องการลงทุนมากพอนะคะหรือยังไม่มีความรู้มากพอให้เราลงทุนจำนวนเงินเล็กน้อยก่อนค่ะอย่างเช่นลงทุนด้วยหลักพันก่อนเพราะอะไรเพื่อให้เราได้เรียนรู้ก่อนนั่นเองให้เราได้รู้ก่อนว่านะอุปกรณ์เครื่องมือใช้งานแบบไหนและการเทรดหุ้นมันคืออะไรประเภทหุ้นมีอะไรบ้างนะคะและเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันสำคัญยังไงนะคะเพื่อให้เราทดลองใช้อุปกรณ์ก่อนและนะเรียนรู้ไปก่อนนั่นเองนะเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็ค่อยนะคะเพิ่มวงเงินทีหลังได้ค่ะอย่างตัวอย่างของดิฉันนะคะช่วงที่เริ่มเล่นใหม่ๆค่ะใช้เงินแค่หลักพันบาทเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อได้เรียนรู้นั่นเองนะคะลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นเติบโตค่ะนะตอนที่เริ่มลงทุนใหม่ๆนะคะนะปรากฏว่าช่วงที่ไปลงเนี่ยหุ้นกำลังลงพอดีเลยค่ะดิฉันก็ไปทดลองซื้อนั่นเองและซื้อนะคะประมาณ2อาทิตย์ค่ะหุ้นก็ขึ้นนั่นเองนะคะจำได้ว่าหุ้นตัวแรกที่ซื้อเป็นหุ้นตอนนั้นเนี่ยเป็นหุ้นเติบโตนะคะก็คือคอมเซเว่นนั่นเองนะคะนะซื้อช่วงที่ซื้อใหม่ๆนะคะหุ้นตอนนั้นมันลงมาเหลือ70นั่นเองนะคะและปรากฏมันขึ้นไปที่83ดิฉันก็เคาะขายเลยค่ะนะได้เงินเท่าไหร่400กว่าบาทค่ะนะ400กว่าบาทนั่นเองนะคะนั่นคือการลงทุนครั้งแรกนะคะนะและเมื่อเราเริ่มเข้าใจการลงทุนแล้วนะคะเรานะก็สามารถที่จะมาเพิ่มวงเงินการซื้อขายในทีหลังได้นั่นเองนั่นคือเคล็ดลับนะคะว่าวงเงินเท่าไหร่ที่เริ่มลงทุนนะคะดิฉันก็แนะนำให้ทดลองหลักพันก่อนนั่นเองและที่สำคัญค่ะเราต้องรู้เรื่องอนาบิดกับออฟเฟอร์ให้ดีค่ะเพราะมันมีความหมายละเอียดมากค่ะเพราะบิดออฟเฟอร์เนี่ยเป็นหัวใจค่ะเพราะมันเป็นเรื่องพลังงานอย่างหนึ่งค่ะพลังงานจิตวิทยาของผู้คนที่เข้ามารุมซื้อมารุมขายนะคะในบิดออฟเฟอร์นั่นเองและมันส่งต่อไปที่นะคะนะส่งต่อไปที่กราฟนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยนะมือใหม่ต้องเรียนรู้ว่านะเรียนรู้เรื่องบิดออฟเฟอร์นะคะและนะกราฟนะคะนะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้สิ่งนี้และก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อขายนะคะนะก็แนะนำนะหุ้นหนึ่งตัวที่เรานะนำมาลงทุนนั่นเองเราควรรู้หุ้นตัวนั้นด้วยค่ะว่าหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นนะมีพื้นฐานแบบไหนนะคะเพราะอะไรเราเป็นมือใหม่นะถ้าเราลงทุนหุ้นที่มีพื้นฐานดีนะคะนะเงินเราก็มีโอกาสที่จะนะขายและได้นะขายและได้กำไรนั่นเองแต่อย่าลืมนะคะเวลาเราซื้อขายเราต้องซื้อในราคาที่นะไม่สูงนั่นเองนะเพราะเราจะขายได้กำไรอยู่ที่ราคาซื้อนะคะนะเราจะเคยได้ยินนะนักเล่นหุ้นติดดอยเยอะเพราะติดที่ราคาค่ะเขาเรียกว่าติดกับดักราคานั่นเองนั่นคือเคล็ดลับสำหรับมือใหม่ที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะคะว่าลงเงินเท่าไรดีสำหรับมือใหม่